ับผมก็มาเจอเฮ็ดตะไคร้ครับจ้าสวยๆครับพี่น้องตะไคร้สวยๆดอกงามเลยงามครับ3อันเลยครับสวยงามมากครับผมทํางามมานแล้วบ่เริ่มมานแล้วมานแล้วเริ่มมานแล้วเริ่มมานแล้วตะไคร้ได้ใส่ข้าวฝาดแล้วนี่ส่งห่างเนาะเฮ็ดเก็บทรงห่างจังเลยครับพี่น้องเอาละเห็ดแดงครับพี่น้องเห็ดแดงสวยๆไปละไปเรื่อยๆครับเห็ดแดงครับพี่น้องดอกงามๆครับพี่น้องหาเห็ดจ้าพี่น้องเป็นไรโอปอพอถอยบูดไหมครับกับมือกับส่งหายากอยู่ครับพี่น้องแต่หาไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะแกจะไหวเหรอจ้าพี่น้องอาจหรืออาจจะเป็นที่ก้นเพิ่นไต่ไปกลางคืนนะครับพี่น้องแต่บ่ท่านได้เกิดใหม่นะครับครับก็ได้พอสมควรนะครับพี่น้องแต่ว่าก็หายากยากครับมื้อนี้ครับไปหาไหมหาเห็ดไข่แล้วนี่ครับเริ่มไหมครับไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดแดงครับพี่น้องเห็ดแดงก็เอาครับพี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับการหลังจากที่ห้าเฮ็ดมาช่วงนึงนะครับกับอีกป้านึงนะครับกับมาหม่องใหม่ครับพี่น้องการนี้ก็เป็นผลงานนะครับใหญ่ป้าจ้าครับบ่ค่อยมีครับก็เลยมาหม่องใหม่ครับพี่น้องครับครับกับติดตามรับชมเนาะว่าจะมีหรือเปล่านะครับป้านี่ครับผมจ้าครับสวัสดีครับกับมื้อนี้กับใหญ่ป้านะครับพี่น้องป้าแรกก็ได้ซ้ํานี้แล้วครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมใหม่ครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับป้านี่ครับครับกับใหญ่มองมาเนาะครับเนาะเขามาป้าใหม่ครับอันนี้เฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วครับมาดึงนะครับตัดอันนี้ครับพี่น้องสวยจ้ะอันนี้เฮ็ดปลวกครับพี่น้องบ่มีหมูครับเฮ็ดโคกเอาบ่อันนี้ครับพี่น้องเฮ็ดโคกแต่ว่าบ่งามดอกครับนี่ครับอันนี้คือเฮ็ดโคกทางนี้เขาเอิ้นเฮ็ดโคกครับแต่ว่าภาษากลางบ่รู้นะครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่กระเป๋าให้ครับน้องครับเนาะครับหาไปเรื่อยๆครับพี่น้อง
เปลี่ยนปลาใหม่แล้วก็หาไปจักหน่อยพอได้แข่งนึงครับปลาโอ้นี่ครับดอกนึงครับโอ้ครับเอาละจังสี่นี่พ่อมีหลุ่นครับพี่น้องเห็ดหน้าแหล่ดอกงามเห็ดหน้าแหล่นะครับเดี๋ยวมันบานใช่ไหมหอยออกแล้วเห็ดหนางัวครับพี่น้องหนางัวแต่ดอกแข็งดีไปเรื่อยๆครับพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยทีละดอกนะครับครับเห็ดหนาแหล่ครับพี่น้องจริงๆครับพ่อไข่ครับพ่อได้เห็ดแน่จังเลยกับมีกำลังใจนะครับพี่น้องเห็ดหนาแหล่ครับเป็นยังไงน้อมันนี่เนาะโอ้ยเหินทายากจ้าพี่น้องครับได้พ่อแกงบอสมเนี่ยพ่อครับได้แกงหนึ่งพอดีจ้าเพราะว่าข้าเจ้ามาไต่เมื่อคืนเนาะครับช่วงกับน้องพอดีจ้าเต็มหลายจ้าเย้โย่ไปพอดีก็จะพากันหากลับแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ส่งหายากครับพี่น้องเลยคนก็หาหลายครับถือว่ามาเที่ยวครับพอดีโอปอเพิ่นมาเที่ยวน้ำตกนะครับทางมากก็จะมีน้ำเป็นคือคล้ายๆครับน้ำจะมีไดโนเสาร์พร้อมนะครับก็เลยพาเพิ่นมาทางนี้นะครับใส่ให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเห็ดเนี่ยนี่ครับนี่จ้าหนูได้หลายก็ได้แกงหนึ่งโอปอได้หลายหลายเพิ่นว่าครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้านิกี้เฮ็ดตะไคร่จ้าสวัสดีไม่ล่ะงามๆสวยๆโอเคนิกี้เฮ็ดตะไคร่จ้าเฮ็ดตะไคร่ครับผมไว้พอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ บ่ไปดีครับบ่ไปโอ้เด็กน้อยมากเรียนน้ำเด้ครับเด้อพี่น้องครับครับเป็นน้ำที่ไหลลงจากภูเขานะครับพี่น้องผู้คนเพิ่นก็ใส่ขามไปขามมาไปให้ไปหน้าเพิ่นล่ะครับไปให้ไปสวนเพิ่นเอาเด็กน้อยไปน้ำแน่ครับนะขามไปขามมาสิล่ะครับช่วงที่น้ำขึ้นร้ายก็จะเป็นรถอีแท็กนะครับครับผมเป็นรถไถทิพย์พ่วงป้าป้าเอาอยากอยู่นี่โอ้ยอยู่เอาเด็กหน่อยเพิ่นมากน้ำครับพี่น้องครับเพิ่นกัดให้เมียเพิ่นไทยรูปให้ด้วยครับบัดนี้เด็กหน่อยมากน้ำไปเลยครับบ่ได้เห็ดครับแต่ว่าได้เที่ยวก็โอเคครับผมได้มาเปิดหูเปิดตาได้ล่าเกือบไม่จ้าไหลลงมาตื่นลูกบ่เป็นหยังมันตื่นอยู่ต
ตื่นอยู่ตื่นอยู่ย่านยางพ่อก็อยู่นี่ไหมไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเออดันละโอ้แม่พ่อไปเล่นน้ำลูกป่ะโอ้น้ำแห้งบ่ไหลเลยได้บ่นี่ไหลเลยได้บ่บ่บ่ไหลน้ำหนักหนูหลายครับพี่น้องครับไปพ่อกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับ